สวัสดีทุกท่านครับดอฟฟี่ครับวันนี้ดอฟฟี่จะมาสอนการทำฟาร์มของแพนเทล่าฟาร์มนั่นเองแพนเทล่าคืออะไรแพนเทล่าคือวงดนตรีนั่นเองนะฮะถุยไม่ใช่นะฮะดนตรีล็อกด้วยนะแพนเทล่านะใครไปฟังเดี๋ยวไปแปะลิงก์ไว้นะแพนเทล่านะเดี๋ยวขึ้นดนตรีตรงนี้เลยนะติดลิงก์ก็ติดจ้างแม่งนะลบคลิปมาใหม่นะไอ้ฮิงจะพูดเลยทำไมวะหายใจไม่ออกโอเคมาไปทำฟาร์มของแพนเทล่านั่นเองแพนเทล่าคืออะไรแพนเทล่าคือบอสที่หลังจากเราฆ่าบอสเหล็กทั้ง3ตัวได้แล้วเองนั่นเองคือมีอะไรบ้างบอสทั้ง3ตัวก็มีชื่อตามนี้เลยนะมีสเกลตันพาร์มชื่อตัวแรกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดทวินตัวที่สองฮะแล้วก็เดทเยอร์เองนะทั้งสามตัวนี้พอฆ่าปุ๊บมันจะเกิดเจ้านี่นี่แพนเทร่าแบบซึ่งมันเหมือนหัวยางเป็นหัวปีนะหัวปีเป็นหัวปีนั่นเองนะฮะแค่เมื่อกี้ผมไปอ่านเม้นในกลุ่มทะเลมาว่าถ้าใครแก้มันเนี่ยอย่าหุบปากนะโอเคไม่ให้หุบปากนะพูดไม่ทันคิดนะโอเคมาพูดเล่นพูดเล่นเราพูดเล่นนะแก้มาวิธีการสอนน้ำฟ้ากันดีกว่าวันที่เราต้องมีเวนช์กับวายแล้วก็เลเวอร์แล้วก็เทเลพอร์ตแค่นี้เองนะสองอันนี้ซึ่งจะทำแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมทำแบบไหนกันเองเดี๋ยวพาขึ้นไปดูก่อนแล้วจะผมขึ้นตรงนี้ได้ก่อนขึ้นมันก็ขึ้นไปเองสิมาตอนนี้ยังก็ถูกฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์จะมันกลายเป็นไอ้นี่ไปละไบโอมเห็ดไปแล้วนะเพื่อการหาคัพเฟิลวอร์มที่ง่ายกว่านั่นเองถามว่าฟอไอ้ฟ้าอย่างผมเคยทำไปมันก็ทำได้ฮะแต่ว่าอันนี้ผมขี้เกียจนี่นะจะเพิ่มอะไรเพิ่มแบบแคมป์ไฟอะไรเงี้ยเพิ่มไปก็เพิ่มเลยนะเพิ่มไปก็เอาไปเลยนะฮะเนี่ยจะทำแบบนี้เองนะดูกันเลยทำยังไงนะฮะเยอะไปโอเคมาเริ่มกันเลยระดับแรกเนี่ยเราต้องใช้ pickaxe นะฮะ pickaxe นะฮะขุดนะขุดไปขุดให้มันกว้างหน่อยนะฮะกว้างมากๆเลยนะฮะขุดไปขุดไปเรื่อยนะฮะมาวันนี้ก็จะมาสอนนอกจากการหาประเด็นจะสอนการจีบสาวแบบเกมเมอร์นั่นเองฮะจีบสาวกันเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบใครที่ติดตาม Facebook ผมนะก็จะแบบไอ้มุกจีบสาวเสียวๆที่เกี่ยวกับการกับเล่นเกมอะไรเงี้ยแบบไอ้เราเป็นเกมเราเข้ากับเกมเมอร์เนี่ยไม่เคยทำร้ายจิตใจนะเราทำร้ายกับคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยมาก็มีมุกเสี่ยวมาเล่นกันนะฮะใครที่ติดตามก็รู้อาจจะรู้แล้วนะฮะอะไรก็ว่าไปนี่ฮะอยากกดรีไทร์กับคนเก่าแต่เราอยากกดนิวเกมกับคนใหม่อ่ะอยากกดรีไทร์กับคนเก่าคือเราอยากกลับไปคบกับคนเก่าแต่อยากกับนิวเกมก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่อันแน่เสียงแหบชิบหายเข้าใจเลยเข้าใจเลยนะฮะไอ้ยมุกเกี่ยวชิบหายคิดได้ไงวะนะฮะแกวิธีการจีบสาวเนี่ยกับสไตล์การเกมเมอร์เราต้องใช้เอกลักษณ์การเป็นเกมเมอร์เลยคือการแบบจีบสาวแบบเราเล่นเกมด้วยเล่นเกมจีบสาวฮะเราบอกเราไปบอกเลยมึงคบกับเราอ่ะถึงเราจะไม่มีเงินอ่ะแต่เราอ่ะจริงใจนะเว้ยเพราะเราติดอยู่แต่เพราะเราอยู่แต่หน้าคอมเว้ยเราไม่ได้ไปไหนเราแบบเราก็เล่นแต่เกมเข้าใจปะตรงนี้ระวังหน่อยนะเวลาจะขุดผมจะไม่เปิดไอออโต้ขุดนะออโต้ขุดผมเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะขุดได้เองอ่ะไม่ต้องคลิกเมาส์อ่ะโอเคมาต่อกันเลยก็คือแบบแล้วก็แบบไอ้แบบบอกไปฮะเราไม่เคยทำร้ายจิตใจเธอนะเราทำร้ายแบบเราทำร้ายแต่คีย์บอร์ดเมาส์อะไรเงี้ยอารมณ์เสียเล่นบอลเอาไปชิดเดี๋ยวนี้อารมณ์เสียมากอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปแบบฟันนี่โมเมนต์ให้ดูถ้ากูไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วเฟรมเดทคอมแม่งไหวนะแค่ประมาณนี้ใช่ล่ะอ่ะอากว่าอีกนิดนึงก็ได้อากว่าอีกนิดนึงจะได้แบบคนอยากฟังเรื่องเล่าไงก็แบบอายุเล็กอายุ13 14ก็อยากไปทำกันนะจีบเอ้ยไม่เอา13 14ก็จีบได้แล้วนะแต่ผมก็จีบเหมือนกันนะผมก็จีบหญิงผม15แล้วนะ31มันเกิดที่ผ่านมาเด็กก็15เรียบร้อยนะฮะปุ๊บแค่เคลียร์ของก่อนแค่มาเอาแบบตรงนี้ไปนิดหนึ่งผมจะเทสให้มัน2รอบนะฮะเทส2รอบนั่นเองเคลียร์อันนี้โอ้ยคันตาเข้าว่าจะมีเดนเอ็มใช่ไหมไม่มีเดนเอ็มอยู่อะยำ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 
เคมาคุยต่อดีกว่าแล้วเสร็จแล้วใช่แบบนี้แล้วก็สร้างเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งไว้ไปทำงี้ปุ๊บวางทอชไว้แล้วก็วางให้มันชั้นมันยาวซึ่งกูจะขุดเพิ่มก็ทำไมก็ไม่รู้นะฮะมาวางทอชเป็นอย่างนี้จ้ะเอางี้ก็วางตรงนี้ด้วยอ่ะการกระสุนทำไงก็ได้เดี๋ยวกลับบ้านไปให้มันปืนอ่ะสมมตินี่เป็นปืนแบบไม่ก็ชาร์กหรืออะไรก็ตามนะที่ทุกคนมีนะก็ฉีดให้มันฉีดไปงี้ได้เดี๋ยวทำเป็นสมุดเว่ก็แบบปล่อยสมุดเว่ไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอ่ะให้มันเป็นอย่างเงี้ยให้มันพูดพุ่งออกไปได้อ่ะพุ่งออกไปได้แบบน้ำแตกอะไรเงี้ยถุยไม่ใช่นะฮะอ่ะให้มันพุ่งไปได้นึงอันติรักนะฮะอ่ะให้มันพุ่งไปอย่างเงี้ยได้พอนะฮะเวลาใช้ของอะไรเงี้ยที่มันเป็นพวกของเว่อะไรเงี้ยให้มันพุ่งไปข้างนอกอ่ะเออพุ่งไปอย่างเงี้ยพุ่งไปอย่างงี้ได้นะฮะพุ่งไปอย่างงี้ได้นึงไอ้ยังทำไม่เสร็จเลยมาแล้วก็วางเทเลพอร์ตไว้ตรงนี้อ่ะวางไว้ปักนะฮะปักวางปักวางน้ำปักอ่ะโอเคโอ้ยแทปเปอร์แม่งน่ามันขาดแล้วก็วางเลเวลไว้ตรงนี้นะไว้ข้างหน้านะผมแนะนำเลยคอมเมนต์ไประหว่างข้างหน้านี่ตรงนี้จะอุดหลุมไว้ก็ได้ไม่อุดหลุมไว้ก็ได้นี่นะตึ๊ด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 ถึงว่าซาแท็กจังเกิลไม่หนุกดีวะเอาคิงจะเข้าไบโอเมดอีกละโอเคเคสกันโอเคปืนไฟออกไปได้นะทำไมต้องทำงี้เพราะมันจะได้จะมีการจำเป็นบางครั้งที่มันจะปล่อยพวกลูกเห็บผมเรียกว่าลูกเห็บอะเออเรียกว่าลูกเห็บแล้วกันนะมันจะพุ่งมาหาเราเนี่ยเชื่อมไว้แบบนี้ปึ๊บซึ่งถ้าผมแม่งทำอันนี้อันเดียวคลิปแม่งสั้นแน่นอนด้วยเชื่อป่ะคือถ้าผมทำแค่แบบทีฆ่าแฟนเดล่าคลิปแม่งยาวแน่นอนแต่เวสองทำวิธีการแบบหาไอ้บับเนี่ยไอ้บับบ้าๆบอเนี่ยซึ่งแม่งคือหลังจากฆ่าเสร็จมาครั้งแม่งก็เกิดยากเข้าใจป่ะคือแม่งเกิดโคตรยากตอนผมหาครั้งแรกอ่ะไอ้ชิปหายเห็นเกิดเฟรมเวอร์เฟอร์แน่เมนูซ่าจังงงสิเฟรมเวอร์เฟอร์คืออะไรคลิปใส่เยอะมากนะเป็นไฟนั่นเองนะเฟรมเวอร์เฟอร์แวบลากไปมันจะถึงวะมันยาวซะเหลือเกินแค่ประมาณนี้ปั๊บนะจะวาร์ปเข้าไปข้างในกันปั๊บหายใช้จะไปอย่างงี้จะวาร์ปไปทำมาแล้วตรงนี้ก่อนวาร์ปเนี่ยแนะนำว่าให้หันไปทางที่จุดที่เรายิงเขาว่าฝั่งนี้ฝั่งนู้นจะหันหลังเงี้ยเพื่อจะยิงเรากดเงี้ยมันจะวาร์ปไปงี้แล้วจะหันหน้าทางนี้แล้วต้องหันหลังรอบนึงแนะนำแบบว่าไปฝั่งนู้นมันจะออกมาหน้าฝั่งนี้คืออธิบายไงวะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้แล้วกันมาเป็นแบบนี้ใช่ล่ะคือเราจะโผล่แบบนี้ถ้าเราไปฝั่งนี้เนี่ยหน้าจะหันหลังไปอีกด้านนึงซึ่งแล้วก็ต้องหันกระบังกลอมเพื่อยิงหมัดเด็กซึ่งเข้าใจป่ะวะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้แล้วกันผมไม่เข้าใจนั่นเองนะโอเคมาเต็มตัวคาร์เบนเดล่าเพื่อความชัวร์ผมจะไปเอาของพวกนี้ออกผมจะไม่ใช้มันนะผมจะใช้ของที่เบสมากเกี่ยวไว้สู้กับแพนเทอร่าเองนะนักร้องนั่นเองชาวบ้ากันเอ้ยมีแม่งอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวทำให้ดูเลยมาของพีแพนเทล่าเกาะบีเทิลถุยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะของกูเก็บไว้ไหนหมดวะพันเซล่าพันเซล่าผมใช้ของอะไรข่าวว่าจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเอาเกาะเบสิกแล้วกันก็เบสิกใช้สเปคเทรวะเออสเปคเทรใช้อะไรดีวะแล้วของกูหายไปไหนไอ้นี่อ่ะมาเอาเกาะไคโรพายเลยอ่ะไคโรพายมาไคโรพายเลยอ่ะเห็นว่านัทจ้ามีไลคิตันด้านบนบอกไม่ได้ดาเมจนั่นเองนะฮะมาใช้เมกาชาร์กเลยอ่ะใช้ของเวทด้วยอ่ะใช้ทั้งหมดที่แม่งมีอ่ะใช้อะไรนึกได้นึกอยากใช้อะไรใช้นะตอนนี้เอามาใช้ฆ่ามันด้วยไออาวุธไอ้นั่นอยู่ไหนวะมาจะฆ่ามันด้วยนี่แล้วกันมาอะไรอยู่วะเนี่ยของมันเยอะเกินของเยอะไปไหนวะเนี่ยอ่ะพอยซ์สาบไอ้แม่ดีกว่าไอเฟรมนั่นอยู่ไหนวะชิบหายแล้วแต่เลือกเสร็จมาให้ดู
จะเริ่มจากไม่ดูนะคลิปแล้วแม่งเลือกยาวตัดสินใจยากนั่นเองโอเคหลังจากเลือกของมาแล้วก็ได้ของอะไรก็มีเมกาชาร์กเมกาชาร์กนี่เมกาชาร์กนะฮะปิดด้านบนก่อนขอปิดด้านบนก่อนแป๊บหนึ่งนะมีเมกานานะถุยไม่ใช่เมกาชาร์กนะเมกาชาร์กแล้วก็แคสเฟมแล้วก็ทิตันแล้วก็อูซี่นะฮะซึ่งมันดาราดได้มาจากเขาเรียกว่าแท็ปเปอร์ปะตามที่แท็ปเปอร์แล้วก็เดมินิกนะแค่นี้เองมาแค่นี้เองนะของที่ผมใช้ฆ่านะจำได้แค่นี้เองนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านิดหน่อยๆนะฮะตายไม่เป็นไรนะโอเคมาดีเฟนเทอร์ไลน์อยู่ไหนมาแล้วจากฝั่งนู้นนะฮะเราก็ต้องมาดูแล้วเปิดแมปดูก่อนว่ามันจะโผล่มาฝั่งไหนนั่นเองแล้วก็ควักอาวุธที่ดีที่สุดของท่านมานะหกกองใช้กระสุนลูมิไนนะนี่มันจะลามมาละจะลามมาใช่ละเรามาสอนวิธีการคาเนี่ยมันอยู่ไหนมันทำไมช้าๆอ่ะวะมายิงไปก่อนยิงก่อนยิงแบบนี้และยิงไปก่อนนี้ใช่ละพร้อมนะปุ๊บก็หันหลังแล้วก็ผมอ่ะแล้วยิงฝั่งนู้นต่อซึ่งมันจะดูกองไหมก็ดูกองนะฮะแต่พออยู่ใกล้ๆแล้วโผล่ฝั่งหนึ่งแค่นี้เองนี่ฆ่ามันง่ายไหมล่ะอ่ะมันจะฆ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเวลากระสุนเมื่อกี้กระสุนใบไม้เนี่ยที่มันยิงมานะแบบช้าๆเนี่ยอ่ะมันจะไปติดกับตรงเดิมใช่ป่ะไม่ทำอะไรเราไม่ได้นั่นเองแล้วก็วาร์ปไปวาร์ปมายิงไปเรื่อยๆแค่นี้เองนะฮะไม่ทำไปทำไปเรื่อยๆมีอาวุธอะไรความมาใช้หมดนะฮะมาใช้นี่มาใช้แล้วนะ Shadow Frame นะซึ่งแม่งไกลชิบหายเลยบางครั้งพลัดล่าอยู่กับที่อ่ะแบบเนี้ยนะเอามาง่ายๆก็วาร์ปแล้วก็ขอกับเพื่อนยิงมันผมมั่นใจว่าคุณจะไม่ตายนะโคตรๆมั่นใจเลยฮะไอ้ลูกตุ้มไอ้ลูกตุ้มมันก็จะเข้ามาไม่ได้เหมือนกันนะลูกตุ้มลูกเปียนะฮะลูกตุ้มเข้ามาได้นะเมื่อกี้พูดผิดนะโอเคมาเอาเข้ามาใกล้ปุ๊บแล้วก็วาร์ปกลับแล้วก็ปืนยิงต่อแล้ววาร์ปไปฝั่งนู้นวาร์ปไปวาร์ปมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะดูพันจะล่ามจะตายไหมนะเอาละถามว่าเมื่อกี้อยู่ในสถานการณ์เมื่อกี้นี้ทำไงนะฮะเมื่อแพทเทล่ามันไปไอ้กรงเล็บมันไปติดอยู่ตรงโน้นนะฮะซึ่งเราก็จะว้าวกลับไปมาพอมันถึงตัวให้มันประชิดตัวเราก่อนแล้วค่อยว้าวกลับมาไม่นะบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ละวันนี้คือปุ๊บว้าวกลับอีกรอบทำไมแค่นี้เองนะทำอย่างนี้เป็นเรื่อยมันก็ตายเองนะกากับเพนเทล่าว่ากากับโกเลมอีกครับผมนะเขาซื้อแรกประเดี๋ยวมันก็ตายกูขอของแรได้ไหมเนี่ยขอดีแอคได้ไหมอยากได้ดีแอคอ่ะชิบหายแล้วติ๊กเมื่อกี้สถานการณ์เมื่อกี้นี่มันจะติดอยู่งั้นล่ะเชื่อแล้วพอถึงว่าทางสฟอร์มที่สองคือมันจะเร็วขึ้นนะมันจะพุ่งมาหาผมเร็วมากนะจะฆ่าไปเรื่อยตายแล้วจะตายแล้วอีมินันจะตายแล้วนะอีมินจะตายแล้วเลือดเท่าไหร่แล้วเป็นเวลานะเลือดเหลือ4,453 มั้งหรือ 4,500 ไม่รู้จะ 4,553 ใครเป็นเซลาตายแล้วฮะซึ่งของที่เป็นเซลาดรอปมีแล้วจะขึ้นรูปไว้นั่นเองเป็นเซลาดรอปอะไรบ้างนั่นเองมานี่ก็ไปอยู่ข้างบนซะของอันเก่าอันเก่าจะกลับมาอยู่ที่เดิมแผนนะตอนนี้เก็บอูซี่ไว้อยากใช้อูซี่แค่มาได้แหละได้ซีเดอร์ไม่อยากจะได้เลยห่วยแตกทิ้งมาแค่เนี่ยวิธีการฆ่ามีแค่นี้เองนะฮะเทมเพิลคีย์แค่นี้เองวิธีการฆ่าง่ายไหมล่ะโคตรง่ายเลยเนาะโคตรง่ายเลยวิธีการฆ่าเนี่ยไปลองอีกตัวไม่ต้องกันอ่ะแค่นี้ก็น่าจะเห็นผลแล้วมันง่ายง่ายมวกมวกนะฮะไปที่ต่อไปก็วิธีการทำฟาร์มของบาปนั่นเองซึ่งหลายคนไม่มีปัญหามากเลยพี่ครับไอ้บับเนี่ยนะเกิดแม่งเป็นดอกเห็ดเลยไอ้บับเนี่ยพี่มันหายไงพี่บับมันหายไงพี่มันหายยากจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยมาผมจะสอนการทำหาสอนวิธีการหาบับนั่นเองนะฮะ
มันมีหลายวิธีมากเช่นอันดับแรกเนี่ยเราเปิดงี้อ่ะเปิดเข้า camera mode นะลงมาแล้วก็ take snapshot เอ้ยไม่ใช่แป๊บนึงลืมละผมกดกดตัว M เปิดแมปก่อนแมปให้มันใหญ่มากนะอ่ะกด snapshot ก่อนกดตัว M นี่จ้าก็ขยายแมปขยายได้สุดแล้วก็ take screenshotเทคแค่สกินช็อตก่อนนะแล้วก็ปิดไปเดี๋ยวที่บ้านที่หลังว่าทำไงนะเดี๋ยวไปที่บ้านนอกรอบเลยและอันต่อไปคือการทำเป็นฟาร์มเลยนะฮะไม่ใช่ฟาร์มมันจะเหมือนเราทำให้มันเกิดเลยอ่ะคล้ายๆมันเกิดเลยนะซึ่งมันเป็นการทำที่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะฮะซึ่งแต่มันถึงแล้วแต่มันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาดีเหมือนกันซึ่งนี่ฮะทำตามนี้เลยทำงี้มากวาดก่อนกวาดละแกกว่าทั้งหมดโอเคมาเจอกันเนี่ยทำงี้ขุดหลุมไปขุดห้องไงวะอ่ะทำเป็นเหลี่ยมๆไว้เงี้ยเป็นแท่นเงี้ยเรื่อยๆขุดห้องไว้ก่อนขุดห้องไว้ทำเป็นพื้นที่เฉพาะของคุณก็ได้อ่ะเป็นแบบเป็นที่อย่างเงี้ยอ่ะทำเป็นไว้งี้เป็นพื้นที่ไว้อย่างงี้นะฮะอ่ะไม่ต้องเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมก็ได้นะถ้าเป็นบล็อกพื้นที่แบบอย่างเงี้ยอ่ะให้มันมีแบบเป็นแฟลตกราวแบบเป็นที่เรียบให้แบบมีอะไรมาเกิดมาวางไว้ข้างบนได้เอาไคโลพายออกไปด้วยนะฮะให้เป็นแบบพื้นที่แบบแฟลตกราวมีของมาวางได้แค่นี้เองทำแบบนี้ไปเดี๋ยวไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าบับเนี่ยมันจะมาเกิดนะฮะซึ่งโอกาสเกิดมันก็มีฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งตอนแรกคนที่ไม่เจอบับก็หาแบบอันแรกก่อนนะทำแรกสมรักเอ้ยกูตายเนี่ยบาปแรกใครก็ทำนี้ไว้สำรองไว้เผื่อนั่นเองอ่ะมาจะสร้างเผื่อสร้างเผื่อไว้สร้างเผื่อไว้มาขอเก็บความรู้นิดหน่อยกับแร่ไคโลพายกันหน่อยแล้วกันวันนี้แร่ไคโลพายเนี่ยเป็นแร่เดียวในเทอร์เรียที่มันสามารถกระจายออกคือแบบสมมติว่าเราวางไว้จุดนึงอ่ะสมมติว่าวางไคโลพายอย่างเงี้ยมันก็จะกระจายออกแบบแต่ว่านี่คือมัดจานนี่คือก้อนดินกากๆใช่ไหมระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์อันเดียวเว้ยมันจะเกิดครึ่งไม่เป็นอย่างนี้ฮะถ้าวางคาร์บอนไดออกไซด์อันเดียวปุ๊บถ้าวางอันเดียวมันก็จะแตกออกแตกหน่อฮะเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งมันจะเพิ่มตามจำนวนบล็อกของมัดหรือดินหรืออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละหรือมันตามจำนวนมัดของสิ่งรอบด้านนั่นเองมันจะเกิดตามนั่นเองนะฮะอย่าท่านทำมันแค่เนี้ยเดี๋ยวแพนเทล่าเดี๋ยวบับมันก็เกิดเองนะฮะแล้วก็เวลาท่านจะมาหาท่านก็มาหาจุดเดิมที่ท่านได้ทำไว้นั่นเองนะแค่นี้เองแค่ทำไมสามเนี่ยให้มีแต่ได้ดูแหละถ้ามีแต่คนนะว่าพี่ครับทำไมพี่เคบ่อยครับเคนะใช่นะพี่ก็คิดอยู่ทำไมพี่กูเคบ่อยจังวะนะเคอะไรมันเนี่ยทำไมพี่เคบ่อยจังเลยก็กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมกูต้องเคบ่อยนั่นเองมันคงเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวไปแล้วมั้งนะก็นั่นแหละอย่างที่ผมเคยว่าไว้แคสเกมไม่เคยคิดจะกรอบไข่นะไม่คิดว่าจะกรอบไข่เองมาก็ขอจบคลิปตัวนี้ฝากกดไลค์ subscribe นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเวลแล้วเวลนี้แม่งเละเทะนะฮะตอนนี้เริ่มเละเทะแล้วคอรับมันเยอะเกินไปนะจะสร้างเวลใหม่นั่นเองที่ไว้อัดวิดีโอโดยเฉพาะนั่นเองนะที่ไว้ได้อัดแบบอัดเขาเรียกว่าอะไรนะอัดพวกฟาร์มแล้วก็บิลเดี๋ยวจะกลับมาบิลเอพิโซดซึ่งตอนนี้เฟิร์สก็ยังไม่ว่างจะมาเล่นกับเฟิร์สด้วยนะว่างๆนั่นเองก็ขอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์ subscribe แล้วพบกันใหม่กับคนชื่อว่านั่นเองนะรู้แล้วว่าจะเล่นบุกอะไรใช่ไหมล่ะเฮ้ๆๆนั่นเองฮะก็ขอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์ subscribe นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายลุงหนวดไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปดูกันเลยคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปดูกันเลยได้ไงวะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอดูกันเลยจะเป็นอะไรเจอกันใหม่บ๊ายบายคลิปหน้าฮู้ฮู้ไม่ได้บ๊ายบาย